น้องอบเชยลูกสาวโยงอาร์มแชร์นะรักสุดๆเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหนุ่มโยงอาร์มแชร์และภรรยาคนสวยก้อยวลัยลักษณ์หรือก้อยซัตเทอร์เดย์เซโกที่เพิ่งจะคลอดลูกสาวน้องอบเชยไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2564สร้างความยินดีให้กับครอบครัวและเพื่อนๆในวงการบันเทิงอย่างยิ่งโดยหนุ่มโยงยังได้ออกมาเผยถึงภาพครอบครัวสุดอบอุ่นเป็นครั้งแรกพร้อมลงแคปชั่นว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะคะคนสวยของพ่อและของแม่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีในวินาทีแรกที่ได้เห็นหน้าหนูแค่รู้ว่าตั้งแต่พ่อเกิดมาเพิ่งก็รู้ว่าความสุขแบบล้นหัวใจที่เกิดขึ้นจากการได้เห็นหน้าคนคนหนึ่งมันรู้สึกยังไงรักนะคะอบเชยของพ่อและแม่พร้อมทั้งต่อมาหนุ่มโยงยังได้ออกมาเผยชื่อที่ว่าที่มาของลูกสาวที่ทั้งไพเราะและความหมายดีสวัสดีค่ะหนูชื่ออบเชยเป็นลูกสาวของคุณพ่อโยงและคุณแม่ก้อยวันนี้หนูอายุ3วันแล้วนะคะคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อตั้งชื่อหนูอบเชยเพราะว่าตอนที่คุณแม่เห็นคุณพ่อครั้งแรกเมื่อครั้ง19ปีที่แล้วคุณพ่อกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีเป็นเพลงแรกของวงอาร์มแชร์และเป็นเพลงที่พ่อรักมากๆเพลงนี้สาวน้อยคนหนึ่งเป็นเครื่องเทศที่หอมหวานละมุนมีคุณค่าแถมยังเป็นเครื่องเทศที่เชฟพ่อโยงนั้นชอบมาใหม่ด้วยเพลงนั้นมีชื่อว่าอบเชยค่ะและด้วยความรักที่คุณพ่อและคุณแม่มีให้กันขอให้กันตลอดมายังหอมหวานและอบอุ่นเหมือนอย่างในเพลงนี้คุณแม่ก็เลยเอามาตั้งหนูว่าอบเชยขอฝากด้วยนะคะโอ้เอ๋ยเจ้าอบเชยโยงน้อยก้อยจูเนียล่าสุดสาวก้อยก็ยังได้ออกมาอวดภาพความน่ารักของน้องอบเชยนอนหลับปุ๋ยแก้มจำนำหน้าฟัดหน้าหยิกหน้าเอ็นดูเอามากๆพร้อมลงแคปชั่นว่าตาอบเชยของแม่โอ้เอ๋ยเจ้าอบเชยตามหาความน่ารักแก้มป่องของน้องอบเชยกันได้แน่นอนค่ะว่าแฟนๆเองก็ตามเข้ามากดไลค์กดแชร์ภาพความน่ารักของน้องกันพรึบเลยล่ะค่ะ